องเสิร์ชพดมูปี56567เนี่ยครับต้องมูอะไรถึงจะดีบูชาอะไรมูอะไรถึงจะดีครับเอาเรื่องของการไปไหว้พระก่อนเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการบูชานะครับผมจำได้ไหมว่าเมื่อปีมะโรงที่แล้วนู้นนะครับจะนิยมการบูชาเศรษฐีเศรษฐีนวโกศเศรษฐี5ตนนะครับผมเมื่อ12ปีที่แล้วหรอใช่ครับผมนะฮะก็จะหวนกลับคืนมาแต่ปีนี้ปลายปีหลังจากวันที่21เมษายนเป็นต้นไปควรจะบูชาเศรษฐีนวโกศเศรษฐี5ตนหรืออบินอนาบินทกะเศรษฐีหรือเศรษฐีในพุทธกาลนะครับองค์นี้เหรอใช่ครับผมครับแล้วไปหาบูชาที่ไหนอ่ะจะมีตามวัดต่างๆที่มีรูปขององค์เศรษฐีนวโกศอันนี้มีความหมายไปเสิร์ชหาเนาะใช่ครับมันต้องไหว้เศรษฐีนวโกศเศรษฐี5ตนอะไรพวกนี้อาจารย์พลังของเศรษฐีเศรษฐีทั้ง5เศรษฐีทั้ง9เนี่ยจะมีปณิธานอย่างนึงว่าผู้ใดที่ประสบความเดือดร้อนหน้าที่ของเศรษฐีก็จะมีความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตั้งแต่บัดนั้นตั้งแต่พุทธกาลมาก็ยังดำรงอย่างนี้อยู่ไปขอก่อน21หรือขอหลัง21ถ้าจะเริ่มสตาร์ทต้องหลังที่จะขึ้นปีใหม่เป็นต้นไปถ้าจะวันที่29เป็นต้นไปเนี่ยยิ่งดีอย่าให้หลังช่วงปีใหม่เป็นต้นไปแล้วนะครับแต่ถ้าหาก29เดือนอะไร29ธันวาคมเป็นต้นไปเริ่มสตาร์ทขอพรไหว้พระกันได้แล้วนะครับผม29เนี่ยอาจารย์เราไปไหว้กับอาจารย์นำหน่อยมั้ยรายการเราพาไปไหว้เศรษฐีมะกุกกันได้มั้ยได้ครับยินดีครับยิ่งกรุงเทพนะตามวัดต่างๆจะมีเศรษฐีนวโกศบางวัดมีเศรษฐี5ตนแต่ที่โบราณจริงๆคือเศรษฐี5ตนที่ไหนพระพุทธบาท400จังหวัดเชียงใหม่ อันนั้นครบชุดเลยแล้ว เป็นโลหะทองเหลืองสำริดด้วยโทษทีเป็นโลหะสำริดด้วยตั้งอยู่เชิงการขึ้นพระธาตุวิจารณ์เราไปกันไหมดีครับเราไปกันไหมเราพี่ว่าเราจัดทริปไปเชียงใหม่กันไหมเราไปกัน2คนนะครับพี่ไม่ไปไหว้เหรอ เชียงใหม่ถือโอกาสท่องเที่ยวเลยจ้าไหว้เดี๋ยวฉันมีโอกาสฉันจะไปไหว้ตอนนี้ฉันถ่ายหอจะแตกอยู่ไงไม่ค่อยมีเวลาแล้วเขาบอกว่า5ตนเนี่ยพี่ถ้าตนจะเป็นอะไรที่เมตตาไม่มีเงื่อนไขที่สุดแล้วเดี๋ยวนัดแจกอาจารย์จะให้อาจารย์พานำเข้าไปเลยพาไปมูไปมูที่นี่เลยแล้วก็กินนะนำเลยจะโอเล่แล้วก็พักที่ดูทำที่นู่นเลยที่วัดเลยที่อาจารย์คือเราจัดรายการทัวร์ไปมูแล้วก็กินกับกล้องสดพดมูโดยพี่ก้องคนเดียวป้าเดี๋ยวไปกับอาจารย์โอเล่คะไม่ถือว่าเราจะจัดแบบป้าไปนั่งสมาธิด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยครับไหนๆอาจารย์มาแล้วอวยพรปีใหม่ท่านผู้ชมหน่อยครับก็2500นะครับ67นะครับผมที่จะเข้าสู่ปีแห่งพญามังกรอีกประการนึงก็ขอให้ปลาต่างๆเต่าต่างๆที่มันคานเชื่องช้าเนาะปีที่แล้วชอกช้ำก็ขอให้เป็นปลามังกรให้เป็นเต่ามังกรให้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความยิ่งใหญ่ค้าขายร่ำรวยเพราะปีหน้าจะเป็นปีของมหาเศรษฐีชวดฉลูขานเถาะมาลงเลข5หมายถึงเศรษฐีเอาไปที่ราศีเดิมชวดฉลูขานเถาะมาลงก็ชันมาลงไม่ใช่ครับดับให้ดูครับชวดฉลูขานเถาะมาลงตกเลข5ครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นปีที่5ใช่ครับผมปีที่5คืออะไรอาจารย์ปีที่5คือเลขมงคลสำหรับการตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นเศรษฐีนะครับแต่มีอีกหน่อยต้องเรียกเสียบพดแล้วนะซอฟพดครับแต่มีเขาเรียกว่านักษัตริย์ที่เฮงสุดๆหนึ่งคือปีวอกนะปีลิงอ่ะอีเก่งอุ้ยใช่คุณเก่งครับปีวอกนี่คือปีทองรองลงมานะครับรองลงมาคือปีเสือจะบอกเลยว่าเสือนอนกินเพราะเสือเนี่ยชอกช้ำมาประมาณ3ปีแล้วถอดเขี้ยวถอดเล็บบอกหมดนะปีต่อมาอันดับ3คือปีหนูตกถังข้าวสารนะครับนะปีต่อมาครับนะปีกุลนะไม่มีปีมะโรงอ๋อปีมะโรงปีกุลเรื่องไงปีกุลดีไงจ้าปีกุลเนี่ยเขาเรียกว่าปีแห่งความอุดมสมบูรณ์คนที่สมมุติว่าใช้ให้ตังค์เขายืมไปอย่างเงี้ยหรือว่าเสียของรักเสียอะไรเงี้ยมักจะได้กลับคืนมาข้อที่1 นะข้อที่2คนปีกุลจะอุดมสมบูรณ์เป็นเรื่องของการค้าขายถ้าใครเป็นนักขายเนี่ยไหลมาเทมาใช่ครับอันแรกคือปีวอกปีวอกครับปีวอกได้ทุกอย่างปีวอกปีเสือครับปีกุลใช่ครับแล้วมะโรงไปไหนล่ะมะโรงเนี่ยตามโหราศาสตร์จีนเนี่ยเขาว่าปีทับตัวเองนะครับเขาเรียกว่าคักนะคักนะปีคักทับตัวเองไม่ใช่ชงนะแต่คักเขาเรียกว่าความวัวยังไม่ทันหายแก้ปัญหาเก่าไม่ได้ความควายเข้ามาแทรกเอาอีกแล้วเหรอ
ปีครับโอ้โหนี่ดูกันแบบละเอียดนี่อยากถ้าอยากดูอาจารย์ก็อย่าไปคุยกับอาจารย์ตัวเลขคุยในเฟซบุ๊กกันไหนอาจารย์ก็เข้าไปที่เพจครับผมไปที่เพจของรายการ The Code Secret ได้เลยครับก็จะมีแอดมินรับเรื่องไว้นี่ติดต่อเลยนะคะจารย์ตัวเลขนะคะมาให้เราสิ้นปีเลยขอบคุณอาจารย์ตัวเลขมากมากเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์พิพัฒน์ขาช่วงหน้าไปไหนกันต่อคะไปไหนดีล่ะไม่ไปอ๋อไม่มีเราปิดเลยค่ะปิดจ้ะวันพันปีใหม่เลยไหมคะไปพอเลยค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขร่ำร่ำรวยๆกันนะครับค่ะเปิดต้นปีเราเจอกันใหม่นะคะดูรายการเรายิ่งดูยิ่งรวยยิ่งดูยิ่งเฮงค่ะใครไม่ดูไม่เฮงนะคะอุ้ยพูดไปไหมค่ะวันที่ปีใหม่ค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะสวัสดีค่ะ